ามที่ดีนะฮะจริงๆแล้วประเด็นแยกคำถามนะฮะที่อาจารย์จักริตได้พูดถึงเรื่องโรคความดันโลหิตสูงหรือเรื่องของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์หมายความว่าวิถีชีวิตซึ่งจริงๆแล้วมันก็สะสมเรื่องของพฤติกรรมของการกินการอยู่นะฮะตั้งแต่แรกเลยนะฮะแล้วก็การสะสมให้เรื่องของไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือเรื่องโลหะหนักจากสารพิษที่อยู่ในที่เป็นเรื่องของตะกั่วหรือพลาสม่าที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญนะเพราะฉะนั้นจริงแล้วไอ้การให้ไบโอเวอร์ไทยหรือเพปไทด์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องคำแนะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนั่นก็เป็นเรื่องปัจจัยที่เราจะต้องให้ความรู้กับคนไข้ด้วยนะหวังว่าไบโอเวอร์ไทยจะเป็นตัวพระเอกที่จะไปช่วยได้ทุกอย่างเราก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการประเมินสภาวะความเสื่อมของคนไข้ด้วยนะฮะความเสื่อมในระดับที่ยังไม่เกิดโรคเนี่ยเราสามารถดึงมันให้เป็นโรคได้แต่ความเสื่อมที่มันไปไกลถึงขนาดเป็นโรคหรือมีพยาธิสภาพแล้วเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือสมองขาดเลือดแล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยไอโอกาสที่เซนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสเต็มเซนหรือไอเซนจากไบโอเวอร์ไทด์ที่จะไปทำให้สเต็มเซนทำงานได้มากขึ้นเนี่ยไอช่วงมันก็เป็นโอกาสพวกนั้นมันไม่ได้ตอบคำตอบได้ 100% นะฮะว่าคนไข้จะดีขึ้นจากที่ท่านถามหรือเปล่าผมคิดว่ามันต้องใช้มิติของการดูแลสุขภาพในเรื่องอื่นเข้าไปพูดคุยกับคนไข้ด้วยนะครับประเด็นการแก้ที่เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องว่าการล้างพิษก่อนที่จะให้ไบโอเวอร์ไทด์เนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับเมื่อกี้ที่วิทยากรพูดเรื่องของการถอนสารพิษเรื่องโลหะหนักโดยทีเลชันก็ดีเรื่องของโอเวอร์บาร์ตี้ก็ดีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องแนะนำหรือจะให้ความรู้ต่อไปว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยเราคงจะมองด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวไม่ได้นะครับครับ